สวัสดีครับทุกท่าน Welcome to the channel อันยองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตดูดวงชะตาลัคนา12ราศีบริการด้านอื่นๆสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวดูเลิกทำการมงคลเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลก่อนรับชมและฟังคำพยากรณ์กด Subscribe ติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับแจ้งคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงนะครับเช็คดวงชะตาโชคลาภนะครับ12ราศีนะประจำในวันที่1มิถุนายน2563นะครับว่าเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจำในวันนี้นะครับจะมีลัคนาราศีไหนที่จะมีโชคลาภบ้างนะครับและเลขนำโชคเลขนั้นคือเลขอะไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะครับเบื้องต้นที่อาจารย์ได้ให้ไปไว้ในคลิปนะครับที่ได้ให้ไปเนี่ยในคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2563นะครับอาจารย์จะสรุปให้นะในแต่ละราศีนะครับที่อาจารย์ให้ไปราศีเมษนะครับเบื้องต้นมี5113ราศีพฤษภ6836ราศีเมถุน6623ราศีกรกฎ1444ราศีสิงห์2358ราศีกัน6521ราศีตุล7156ราศีพิจิก6644ราศีธนู3812ราศีมังกร6415ราศีกุม8351ลัคนาราศีมีน3616นะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่จะให้ได้ให้ไปในคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้มาถึงดูดวงชะตานะครับเลขนำโชคที่จะออกในวันที่1มิถุนายน2563กันเลยนะครับดูตามเลขดวงดาวบนหน้าจอเลยนะครับซ้ายมือคือดาวจรปัจจุบันขวาตรงกลางนะครับคือเลขที่คำนวณออกมานะซึ่งมีความแม่นยำสูงนะครับในดวงชะตาอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้นะครับเลขที่จะออกในแต่ละราศีก่อนนะครับในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยในดวงชะตาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษกันอย่างรวดเร็วเลยชาวราศีเมษนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะ ดาวประจำตัวตนุ่ยอยู่ยังอยู่ในภพราภะนะครับตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภเลข3เนี่ยเป็นเลขที่ดีนะครับแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคุณจะเป็นคนที่วิ่งเข้าไปหาโชคลาภเรียกได้ว่าเลขเด่นเลขไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกเนี่ยคุณก็จะไปเล่นเลขนั้นนะถ้าคุณรับรู้เลขอะไรมาก็แล้วแต่ตามสื่อโซเชียลนู่นนี่นั่นเพื่อนฝูงสังคมคุณก็จะดูจ้องเลขนั้นเป็นพิเศษนะครับของชาวลัคนาราศีเมษชาวราศีพฤษภเนี่ยเลข2ถือว่าเด่นนะครับเลข2เนี่ยถือว่าเป็นราชาโชคนะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะเชื่อว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณได้ดูไว้แล้วแหละว่าเลขอะไรคุณได้เก่งเลขของคุณไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าเก่งมากจนเกินไปนะถ้าเก่งมากเกินไปเดี๋ยวตะคิวมันจะกินนะในดวงชะตานะครับต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเลขของคุณก็จะมี90นะครับแต่คุณก็จะมีความสับสนในตัวเองนะครับว่าจะเอาเลขอย่างไรดีนะครับจะเล่นบนดินหรือใต้สมุดดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะต่อมาชาวราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยคุณจะมีเลข1นะครับเลข2ก็ดีนะและคุณก็มีโอกาสที่จะมีเลขที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็คือ864นะครับอันนี้คือเลขที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ที่คุณจะมีเลข468ของคุณเลข2ก็ได้นะครับ
ในวันที่1มิถุนายนเนี่ยชาวราศีสิงห์คุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภได้ของถูกใจนะครับคุณมีเกณฑ์จะมีโชคลาภแล้วจะมีความสุขในวันที่1มิถุนายนถึงวันที่4อันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะครับต่อมาชาวราศีกันราศีกันเนี่ยคุณจะมีเลข75และเลข2ครับราศีตุลนะครับคุณจะมีเลข3เพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคได้นะแล้วก็เลข2นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคอย่างไม่คาดฝันราศีพิจิกนะครับคุณก็มีเลข2นะในดวงชะตาราศีธนูนะครับคุณมี09นะครับแล้วก็ให้คุณดูในเรื่องคู่สัญญาให้ดีนะราศีมังกรนะครับจะมีเลข1และเลข2นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภทางด้านการเงินนะราศีกุมนะครับคุณก็จะมี8 6 4นะให้เสี่ยงโชคพอประมาณก็พอนะครับชาวราศีกุมนะราศีมีนนะครับคุณจะมีเลข5 7 2นะครับก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับคือเคล็ดลับเวลาคุณเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอย่าคาดหวังถึงมันนิ่งๆเข้าไว้นะครับไม่ต้องไปนึกถึงมันเลยเดี๋ยวพอสุดท้ายแล้วโชคลาภมันจะมาเองอย่างไม่คาดฝันของชาวลัคนาราศีมีนนะครับนะดูตามรูปดวงดาวบนหน้าจอเนี่ยนะครับที่จันจะวงไว้ให้นะครับเห็นไหมที่จันจะวงไว้ให้นะครับสีแดงๆเลขที่มีโอกาสได้จอก็จะมี7 4 1 526อันนี้คือเลขเด่นนะครับอันนี้ก็จะจับอาจารย์ก็จะจับคู่มาให้นะครับก็จะมีเลข42 26 25 65 51 45 75 21 72 61 64 67 50 95 35 23 63แล้วก็09นะครับเลขที่มีโอกาสที่จะออกเด่นนะครับก็จะมี25 65 72 95 35 23และ09นะครับประจำในวันที่1มิถุนายน2563นะครับทั้ง12ราศีนะอันนี้อาจารย์ก็จัดให้สำหรับแฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คลิปให้กับอาจารย์เยอะๆนะครับจะได้มีโชคลาภความสำเร็จนะถ้าคุณมีโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมไปทำบุญเพื่อเป็นการต่อบุญเสริมดวงชะตาด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ